รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยยาสีฟันซอสอินเทนซีฟกัมแคร์ดูแลปัญหาเหงือก10วันเห็นผลเขียนหน้าอีนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะต้อนรับเข้าสู่ทอล์กกับเธอทูไนท์นะคะแป๊บนึงนะชวินยืมแว่นหน่อยดิฉันเหมือนสตีฟจ็อบเหมือนกันนะนะอะแกล้งแล้วยืมแว่นหน่อยแล้วพอเปลี่ยนแว่นนะอันนี้เหมือนป้าตือว่ะนะทอกกับตือหรือทอกกับจ๊อบอ่ะเลือกเอานะตอนนี้ก็สื่อทอกกับไทยชุนไนนะคะทุกวันอาทิตย์4ทุ่ม15ทาง GMM 25นะคะ8พฤศจิกายนเด็กๆแจกค่าน้ำค่าไฟกันหรือยังคะแจกกันยังอ๋อแต่บ้านยังไม่มีไฟเข้าเหรอปั่นเองเหรออันนี้พูดเลยนะจ๊ะเมื่อวานค่ะห้องที่ฉันโดนตัดน้ำอีกแล้วค่ะคนคุ้นเคยของแบบนี้จะรู้ดีว่าแบบพี่แบบจะมีธรรมเนียมในการต้องไปนอนโรงแรมในทุกๆเดือนนะคะคิดว่าเพราะอะไรเพราะผู้ชายชวนอย่างนี้หรอไม่มีวันนี้จะอยู่ตามร้านนวดมันไม่ต้องถึงโรงแรมหรอกทุกเดือนเนี่ยต้องโดนตัดไฟตัดน้ำอะไรเพราะว่าไปจ่ายไม่ทันอะไรเงี้ยแหละคนพยายามให้ตัดบัตรเครดิตอะไรเงี้ยก็เคยอาจพยายามดิ้นรนตัดบัตรเครดิตตัดได้ประมาณ 2-3 เดือนกระเป๋าสตางค์ที่มีบัตรเครดิตมันก็หายไปทั้งอันเขามีหนังเรื่องอาบัตจะต้องเป็นหนังเรื่องอายัดก็เลยว่าไปจ่ายแล้วก็ลืมจนเมื่อวานอ่ะคือกลับมาจากน่านใช่ไหมซึ่งแบบน่านอ่ะไปถ่ายลุยดินลุยแบบลุยท้องนาจนมันเขอะไปทั้งตัวกลับบ้านมันต้องอาบน้ำเลยนะเอาไปถึงบ้านนั้นอันฉี่ในสนามบินดอนเมืองถึงบ้านปุ๊บเราก็ฉี่ปุ๊บกดน้ำไม่มีเสียงอะไรจากกึ่งเป็นเสียงลมอ่ะเธอเอาก็เราก็เปิดก๊อกนู่นอ้าวตายโหงโดนตัดน้ำแต่ฉี่ไปแล้วทำไงนี่ดิฉันเอาอะไรชักโครกหรือเปล่าเมื่อคืนน้ำแร่มินเนอรัลจ้ารู้สึกหรูมากต้องไปนอนโรงแรมถึงห้องโรงแรมที่ใกล้ที่สุดเนี่ยคืนละ 3,800 บาทจ่ายค่าโรงแรมไป 3,800 บาทพอเช้ามานิติบุคคลเปิดก็ไปจ่ายค่าน้ำค่าน้ำเท่าไหร่หรือป่ะ4เดือนน่ะ260บาทนะเธอฉันเลือกจะไม่จ่ายเงิน260บาทเดี๋ยวต้องไปจ่ายค่าที่พัก 3,800 บาทคิดอะไรอยู่เนี่ยเรื่องเร็วๆแบบนี้มันจะไม่เกิดกับทุกคนฉันพูดเลยเรื่องห้องน้ำนี่จริงกับพี่ผมจะแบบไม่รู้มันเป็นบ้าเป็นบออะไรไปจะต้องเกิดเรื่องติ่งในห้องน้ำจริงเคยไปประเทศฝรั่งเศสเดินทางอ่ะอาจจะนี่แบบประมาณ10ชั่วโมงไปเปลี่ยนเครื่องคูเวต7ชั่วโมงนานจนเราต้องหลับอยู่ที่สนามบินแล้วตื่นมาก็พบว่ามีชาวอาหรับมานั่งมองเงี้ย7คนก็ นอนกับสนามบินอะไรเงี้ยไปถึงปุ๊บก็อีก10ชั่วโมงจากคูเวตถึงฝรั่งเศสแล้วมันเขอะไปทั้งตัวแบบจะมันมีเปียกเหรอเธอเข้าใจป่ะ ไปถึงอะเก็บของออกไปก็ออกไปล้าเริงแต่งแต้เลยนะกลับมาถึงแล้วประมาณ1:00 มันต้องอาบน้ำอ่ะมัน30กว่าชั่วโมงแล้ววะเธอก็เข้าโฮสเทลไปก็เข้าไปปุ๊บเอ๊ะก๊อกน้ำร้อนอยู่ไหนวะทำไมมันมีอยู่ปุ่มเดียววะ
เอ๊ะแล้วก็มองหาก๊อกน้ำร้อนอยู่ไหนวะเอ๊ะเดินออกไปข้างนอกมันมีป้ายภาษาฝรั่งเศสอะไรอ่านไม่ค่อยออกอ่ะมีเนอร์ปะปะโชโชนะจับใจความได้ว่าอ๋อน้ำร้อนมีให้ใช้ถึงเที่ยงคืนแต่แล้วก็ต้องอาบแบบมัน30กว่าชั่วโมงแล้วอ่ะก็กั้นใจวะพ่อแม่เราก็บอกเวลาน้ำเย็นเนี่ยน้ำแบบขันแรกอ่ะมันจะหนาวสุดหลังจากนั้นมันจะโอเคเลยเนาะปะกดน้ำปุ๊บน้ำตกเสือแข็งไว้หมดทั้งตัวมีจุดเดียวที่ไม่แข็งอ่ะคือชนะเนาะปะมันคือแบบมันหนาวจนเข้าใจเลยว่าทำไมแจ็คไททานิกถึงตายอ่ะเธอบทเรียนก็ได้ทำให้แบบทำให้เราเรียนรู้ตอนไปปังอุ๋งซึ่งอุณหภูมิตอนนั้นประมาณ8องศาก็ไปนอนบ้านพักมีกัน4คนนะตอนนั้นมีพี่แบมแบมมีอีฝนครีเอทีฟมีปาล์มตะก้องก็มีมั่มตะก้อง4คนก็ไปนั่นเนี่ยก็กงเล่าเมาพวกนู้นนี่นั่นกันถึงเวลาอาบน้ำก็ถามชาวบ้านมีน้ำอุ่นไหมให้พักก็บอกว่าน้ำอุ่นไม่มีครับถ้าจะมีต้องต้มกาละ20บาทอีสามคนนั้นก็ด้วยความเค็มไม่เอาเหมือนกันอาบน้ำขันแรกมันเย็นเฉยๆพวกพี่นั่งกันอยู่หน้าบ้านคนนึงไปอาบน้ำสักพักก็จะได้ยินเสียงมาจากห้องน้ำว่ายขันแรกอะคนที่สองอ้ายนี่เป็นผู้หญิงคนที่สามก็ไปปั๊มก็โอ้ยให้ปั๊มแล้วดูแบบเหมือนหมาเลยนึงโอ้ยไอ้เราแบบว่าไม่ไหวแน่ๆก็เลยอ่ะให้ชาวบ้านเขาต้มน้ำมาสักการหนึ่งแล้วก็เอาน้ำมาการหนึ่งอ่ะแล้วก็หิ้วเข้าไปเพื่อน3คนก็นั่งกันอยู่หน้าบ้านสักแป๊บก็ยังมีเสียงออกมาจากห้องน้ำเหมือนกันโอ้ยเทกาน้ำร้อนลงไปในกระมังเลยยังไม่มีน้ำรองก่อนน่ะน้ำร้อนอ่ะกระเด็นเงี้ยแผดเงี้ยลวกขาทั้งหมดอ่ะเด้อบอกเลยเรื่องจะนี่มันไม่ได้เกิดกับทุกคนกันจริงอ่ะก็ระวังไว้ด้วยฝากไว้ด้วยรีบจ่ายค่าน้ำจ้ะอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเหมือนพี่นะคะเอาวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับทอล์กกับเธอทูไนบ้างนะคะ The Face Thailand ดูกันบ้างไหมคะเดี๋ยววันนี้เมนเทอร์ลูกเกดมาคุยกับเรานะคะวันนี้รายการของเราจะ strong และ elegant มากเอาพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันในทอล์กกับเธอทูไนจำได้ป่ะเด็กคนนี้คือใครอ่ะตอบไก่ธรรมพลลงมาเด็กคนนี้ปัจจุบันโตมาคือสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องกรุแตกกันหน่อยดีกว่านะคะทุกคนมี Facebook เป็นของตัวเองไหมคะกดไลค์เพจอะไรกันบ้างเพจรายการกดกันยังทั้งทีมงานกดเพจเลยคะรุกรับสลับรับหรอเก่าแล้วนะเก่าแล้วนะอะไรนะคะกล้ามกรรมกรดีหรอสัตว์โลกเลยนะสัตว์โลกอบจีนน่าเกลียดมากเลยนะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะกดหลายเพจพี่ประมาณก็กดหลายๆอันแต่แบบหลังๆเนี่ยต้องระวังเลยเคยแบบอันนี้ก็แอบแชร์ตัวเองนะเคยไปกดแบบเพจแบบที่เขาแชร์หนังโป๊กันนะก็ว่าแอบๆแล้วทำตอนดึกๆเลยนะนี่ยังซูมีเด็กอ่ะแคปแล้วไปแปะอยู่ในเพจเธอเที่ยวไทยด้วยอ่ะพี่แบบกดหลายเพจอะไรอ่ะอยู่ต้องรีบไปแบบว่ากดอันไลค์อ่ะแล้วก็ต้องใช้วิธีมาเมมชื่อเพจเลยเข้าไปเสิร์ชเอาแล้วเก่งเลยกรุแตกทั้งทีนี่มันก็มีเพจหลายอันนะที่รู้สึกว่าถูกจริตกับเรามากนี่เพิ่งไปเจอมาอันนี้คือเพจที่ชื่อว่าโฆษณาย้อนยุคส่วนมากน้องๆหลายคนน่าจะเกิดไม่ทันอ่ะหลายคนที่ว่ายังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยเด้อจริงซึ่งเขารวมแบบอันนี้ต้องขอบคุณคนที่เขาแบบไปสู้หามาจริงๆนะแบบก็สู้เก็บกันเอาไว้อ่ะบางอันไปเห็นเลยแบบแอบตกใจเลยไปเจอโฆษณาอันนึงเป็นโฆษณาหนังสือพิมพ์ให้ดูก่อนนะท่านครับโทสหรือครัวซองครับนี่ขอนั่นผมก่อน
แนวหน้าอาหารเช้าชาวธุรกิจโยกธุรกิจป้อนคุณได้ข่าวธุรกิจเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พร้อมหน้าสังคมธุรกิจที่ครอบคลุมได้อย่างไม่เหมือนใครเห็นข่าวของคุณหรือยังครับน่าทึ่งมากขอแสดงจำได้ป่ะเด็กคนนี้คือใครจำได้ป่ะอะไรนะคะไก่สมพลตอบไก่สมพลลงมาตอบไก่สมพลลงมาหยินมี่พูดมาชื่อหนึ่งเร็วเจเจตลินเหรออ่าลงมาลงมาลงมาแม่รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นกระเทยอ่ะแต่ไก่สมพลและเจเจตลินเด็กคนนี้ปัจจุบันโตมาคือโดมปกรณ์ลำจะเธอเจเจตลินนี่ยังโอเคนะอ่ะมองกล้องมองกล้องเชื่อว่าพี่โดมมองอยู่อยากขอโทษอะไรพี่โดมพูดพูดไปเดี๋ยวนี้เลยหนูไม่รู้อะไรนะหนูไม่รู้หนูขอโทษหนูไม่รู้หนูอะไรหนูไม่รู้หนูขอโทษอะไรหนูไม่รู้หนูหูเบาเขาบอกเขามีหนูคนเดียวสิลองให้มันถูกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไปที่รู้กันว่าสมัยเด็กๆพี่โดมกับพี่ไก่สมพลหน้าเหมือนกันนะจ๊ะก็ไปติดตามกันนะฉันว่ามีอะไรเก๋ๆหลายอันนะก็อีกเพจนึงซึ่งยอมรับว่าเพิ่งไปเจอมาก็เมื่อตอนที่เรารีเสิร์ชเกี่ยวกับแขกรับเชิญของเราตอนนี้ก็คือพี่ลูกเกดเมธินีกิ่งพยมนะคะก็เสิร์ชไปมาก็ไปเจอกับเพจอันนึงที่ชื่อเพจว่าพี่เกดไม่เข้าใจซึ่งยาวนะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นแฟนเพจของพี่เกดก็เลยเข้าไปดูเฮ้ยทำไมมันตลกจังวะเขาก็จะรวมมุกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มาใส่คาแรคเตอร์พี่เกดเข้าไปนะทำไมมันตลกจริงอยากจะอ่านได้ฟังหลายๆอันมากเลยอันนี้ชอบมากเลยอ่ะพี่เกดเล่าให้ฟังตอนที่พี่เกดมาอยู่เมืองไทยใหม่ๆบอกว่าตอนที่พี่มาอยู่ไทยใหม่ๆเนี่ยเชื่อไหมพี่เคยทำงานเป็นคนขับรถผู้บริหารด้วยเงินดีมากบอสบอกว่าพี่สตาร์ท 20,000 พี่ปลื้มใจมากนี่ขนาดสตาร์ทยัง 20,000 แต่พี่เข้าเกียร์ด้วยเนี่ยจะขนาดไหนยังไม่รวมถอยจอดกับแซงขวานะประเทศนี้มีเรื่องราวดีพี่พูดเลยเนี่ยอันนี้ชอบสุดเลยเธออันนี้เป็นเรื่องของตอนที่พี่เกดไปทำบัตรประชาชนเขาบอกว่าตอนเย็นพี่ไปทำบัตรประชาชนใบใหม่มาบัตรเก่ามันหายน้องพนักงานบอกให้พี่เขียนคำร้องด้วยพี่ลนลานมากเกิดมาพี่ไม่เคยแต่งเพลงอ่ะในใจพี่คิดแล้วถ้าพี่เขียนคำร้องทำนองเนี่ยต้องคุณฟองเบียร์ต้นหันน่ะแล้วพี่จะติดต่อเขายังไงดีเนี่ยเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่นะคะช่วงหน้าพี่ลูกเกดมารออยู่แล้วซึ่งเป็นพี่ลูกเกดตัวจริงไม่ใช่พี่ลูกเกดไม่เข้าใจอ่ะด้วยนะคะแป๊บเดียวในทอล์กกระเทยทูไนท์นะคะพี่ลูกเกดเมธินีกิ่งพยอมพูดถึงน้องสกายตอนนี้กี่ขวบแล้ว6แล้วค่ะ6แล้วใช่ก็จะถามเขาว่าชอบผู้หญิงคนไหนเขาบอกว่าลิต้าแล้วก็เจอคุณแม่ของน้องลิต้าแล้วก็บอกว่าคุณแม่ลิต้าครับถ้าลิต้าอยากได้บอยเฟรนด์สกายเป็นได้นะคะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแฟนทุกอย่างของนางเลยนะตั้งแต่แบบมิสไทยแลนด์เวิลด์ถึงมารยาลิสยาถึงสงครามนางงามถึงเดอะเฟสนะจ๊ะเรียกมาเลยดีกว่าพี่ลูกเกดเมธินีกิ่งพยอมพี่เกดมาเดินแบบกับป้าตือไหมคะ
โอ๊ยอย่าเลยเหมือนอยู่นะนะคะค่ะเอาก่อนอื่นเมื่อกี้เห็นเพจพี่เกดไม่เข้าใจอ่ะค่ะพี่เคยเห็นเพจนี้มาก่อนไหมคะเคยเห็นค่ะอยู่ดีๆก็มันก็ขึ้นมาตาม Facebook ของพี่อะค่ะแล้วก็เอ๊ะอ่านแล้วก็เราก็ตลกเราก็ขำไปด้วยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าคนนี้คือใครแล้วก็ไลค์แล้วก็แบบก็ส่งก็เหมือนแบบคอมเมนต์ไปก็หัวล้ออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ส่งเมสเซจมาว่านี่พี่ลูกเกดตัวจริงหรือเปล่าคะหรือบอทหรือเปล่าดิฉันก็เลยถ่ายรูปตัวเองเป็นเซลฟี่แล้วก็ส่งไปให้เขาก็ดีใจใหญ่เลยแต่สรุปว่าไปรู้มาว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนน้องชายเกดอ๋อเหรอใช่เป็นคนใกล้ตัวถึงว่าเพราะว่าเขาสามารถถ่ายทอดคาแรคเตอร์พี่เกดได้ค่อนข้างแบบเป๊ะอยู่นะก็ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจใช่ไหมไม่อะไรกันเลยใช่ไหมเป็นผู้หญิงหรอเป็นผู้หญิงค่ะก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าพี่เกดเนี่ยอ่านสเตตัสของพี่เกดไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยวันนี้เตรียมมาให้อันนึงรบกวนนิดนึงก็วันก่อนอะให้แม่บ้านไปซื้อแชมพูมาให้ก็กำลังอาบน้ำอยู่นะคะก็บีบลงไปแล้วก็เหลือบไปมองไปที่ขวดแล้วบอกว่าเอ้าสำหรับผมแห้งเป็นไงล่ะก็ผมมันเปียกแล้วอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะต้องไล่ชีออกแน่นอนวอดไบเวิร์ดนะไม่เข้าใจอ่ะใช่แม่บ้านไม่สตรองฉันไม่โง่นะนี่จะบอกว่าเพจนี้นะมีคนฟอลโล่เยอะกว่าแฟนคลับของตัวเองอีกฟอนพิเกตเนี่ยเข้าใจอ่ะแล้วก็ไปฟอนพิเกตตัวจริงด้วยนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็มีความสุขค่ะมีความสุขเพราะว่าครอบครัวชีวิตครอบครัวก็แฮปปี้ช่วงนี้งานก็เข้าก็ทุกอย่างก็ไปได้ดีเดี๋ยวจะเห็นหน้าพิเกตยาวๆเลยค่ะยกเว้นชาวกรุงเทพจะไม่ค่อยเห็นเพราะตอนนี้ยายไปอยู่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้วไปเป็นสาวใต้แล้วค่ะเหรอใช่แล้วยายไปภูเก็ตยายไปภูเก็ตนานจริงจริงอ่ะคือไม่เชิงว่าภูเก็ตก็คือพังงาค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองพังงาค่ะก็ข้ามสะพานข้ามสะพานสารสินไปก็จะเป็นอำเภอที่สองใช่ค่ะก็แฮปปี้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นจากเกดกับคุณสามีก็อยากจะเกษียณแบบแถวทะเลอะไรอย่างเงี้ยสักวันนึงพอแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ที่แล้วก็สร้างบ้านแล้วก็พอบ้านเสร็จแล้วก็ช่วงลองวีคเอนด์อะไรเงี้ยเราก็ไปเที่ยวกันรู้สึกว่าลูกชายเนี่ยเขามีความสุขมากน้องสกายแฮปปี้แล้วก็แทบจะไม่ขอดูทีวีอะไรเงี้ยวิ่งเล่นว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าย้ายไปเลยดีกว่าเราจะย้ายมาเลยก็เลยเซอร์เวย์ดูโรงเรียนก็ไปเจอโรงเรียนอินเตอร์อยู่โรงเรียนหนึ่งชื่อ PIA ก็คือ Phuket International Academy แล้วก็ชอบมากแล้วก็ถูกกว่าหน่อยนึงถูกกว่าโรงเรียนกรุงเทพอีกแล้วก็ดีเท่ากันในมาตรฐานเดียวกันใช่ค่ะก็เลยอ่ะงั้นก็ตัดสินใจโอเคก็คุยกันว่าเดี๋ยวพอเราพร้อมแล้วเราไปกันนะก็แล้วเมื่อไหร่จะพร้อมสักทีล่ะใช่ไหมก็พูดอย่างนั้นไปอยู่เรื่อยๆมันก็ผ่านไปเรื่อยๆยังไม่พร้อมเดี๋ยวละครมาอีกเดี๋ยวนู่นใหม่ก็เลยตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องไปไปเลยแต่นะสกายแฮปปี้ดีแฮปปี้น้องสกายก็วันไหนที่ฝนไม่ตกหรือเลิกเรียนเร็วก็จะพาน้องสุนัขไปวิ่งเล่นชายหาดกันโยนลูกบอลอะไรนู่นนี่กันก็จะมีกิจกรรมที่แบบแฮปปี้อะค่ะใช่แล้วดีจังเลยเจอแมงกะพรุนกล่องบ้างหรือยังคะน่าจะยังมั้งคะเพราะยังมีชีวิตอยู่ต้องระวังไม่เพราะว่าเราเคยไปภูเก็ตไงแล้วแบบว่าการเดินทางในภูเก็ตมันต้องข้ามเขาจากหาดนึงไปหาดนึงอะมันต้องข้ามเขาอย่างเงี้ยแล้วเราเคยผ่านจุดที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไหลลงไปตั้งคันแล้วก็แป๊ดเลยแฮะอันนี้อยู่พังงาสบายใจนะคะว่าเด็กน้องสกายตอนนี้กี่ขวบแล้ว6แล้วค่ะ6แล้วใช่เห็นว่าน้องสกายนี่เป็นเด็กเข้าขั้นอัจฉริยะทำได้หลายอย่างมากก็ตอนนี้เขายังเด็กอยู่อ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาไม่ชอบอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อัดก็ลองเยอะหน่อยใช่ก็แล้วเห็นไหมคะว่าเขาไม่ชอบอะไรบ้างก็เกือบจะกระเทยกระเทยชอบไหมคะกระเทยเขาได้ไหมคะเผื่อตกมานี่เป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ดีนะพี่เกดการแสดงใช่ไหมเพราะว่าเห็นพี่เกดกับน้องใน
ในโฆษณาใช่ก็การแสดงเหรอก็ยังไม่มีแววค่อนข้างหนักไหมเขาจะออกในเขาจะเฮฮาเขาจะชอบเล่นตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่น้องสกายนะใช่เนี่ยค่ะเนี่ยไปส่งโรงเรียนนะคะอันนี้ก็งานที่โรงเรียนเหรออันนี้พี่เก่งต้องมาเลยมีมาอนภามึงคะใช่เจ๊ถามได้ว่าพี่เก่งหรือเปล่าจะถามว่าอันนี้หนูก็นึกว่าอรพันธ์พันทองเหรอไม่แล้วงานที่พี่เกดทำอะไรอ่ะแต่งก็แต่ก็เป็นวันที่เขาเซเลบริตเขาเรียกว่าอะไรหลายหลายชาติไงคะก็คือใครมาจากชาติไหนก็จะแต่งตัวจากชาตินั้นค่ะแล้วก็ต้องแต่งเป็นไทยสิคะหรือว่าต้องไปรำอะไรนะไม่ต้องใช่ไหมคะอย่าเลยแต่งไปร่วมงานเฉยๆค่ะอย่าเลยตอนนี้น้องก็สนใจเลยบ้างเห็นว่ากีฬาก็กีฬาก็จะมีตอนนี้โอ้โหรักการว่ายน้ำมากชอบมากแล้วก็จะมีเรียนตีเทนนิสอยู่ตอนนี้แล้วก็เรียนฟุตบอลอยู่ก็ยังไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ฟุตบอลแล้วก็จะมีส่วนดนตรีก็มีบ้างก็ตอนนี้ก็เรียนตีกลองอยู่แล้วก็เปียโนเป็นกลองประเภทไหนกลองยาวไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตีเก่งยังตีเก่งยังก็พอใช้ได้นะคะก็มีหลายเพลงอยู่ที่พอตีได้อยู่ค่ะเขาซ้อมที่บ้านไหมคะซ้อมค่ะได้มีเสียงบ่นแบบว่าจากว่าโอ้ก็มีบ้างค่ะแต่ก็ไม่สนใจเอาความสุขของโลกนะเห็นนะเห็นว่าช่วงนี้มีความรักด้วยน้องสกายก็ไปเริ่มโรงเรียนใหม่คลาสใหม่ใช่มั้ยคะก็จะถามเขาว่าแล้วในคลาสเนี่ยมีใครที่ชอบผู้หญิงคนไหนคนไหนสวยเขาบอกว่าลิต้าเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะว่าอ๋อโอเคแต่ลิต้าไม่ชอบสกายหรอกว่าอ้าวทำไมก็ไม่รู้ก็สกายบอกว่า you want to be my friend ลิต้าก็บอก no หรอเยอะแล้วอยู่ดีมาเล่นบีชใส่แล้วก็เวลาก็ผ่านไปสัก 2-3 สัปดาห์แล้วก็เจอคุณแม่ของน้องลิต้าแล้วคุณแม่ก็บอกว่าคุณลูกเกดคะน้องสกายนี่เขาน่ารักจริงๆเลยนะคะเกดก็อ๋อละค่ะแม่ขอบคุณมากเขาบอกเขากล้าด้วยนะคะก็เอ๊ะกล้าอะไรอะไรเหรอคะถือปืนไปรบกับ ไปจับผู้ร้ายหรือเปล่าก็บอกว่าวันก่อนเนี่ยก็เจอคุณแม่ค่ะแล้วก็บอกว่าคุณแม่ลิต้าครับถ้าลิต้าอยากได้บอยเฟรนด์สกายเป็นได้นะคะ บอกโอ้ก้าข้าข้าเขาตายละถือว่าทำถูกนะเข้าทางแม่นะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเจอไดอารี่ของเขาก็จะวาดรูปเป็นรูปหัวใจแล้วก็เขียนว่าไอแล้วก็รูปหัวใจแล้วก็ลิต้าแล้วก็วาดรูปเป็นผู้หญิงโอ้น่ารักนี่หกขวบเองนะคะแต่ก็ดีแล้วนะเพราะว่าดีกว่าแบบพี่เกดไปเจอไดอารี่แล้วแบบเขียนว่าไอเลิฟสมชายอะไรแบบนี้ใช่ไหมI love George อย่างเงี้ยคือเราก็อาจจะแบบตกใจนิดนึงนั้นแต่ว่ามีความสุขอันนี้มีความสุขทั้งบ้านมีความสุขมากค่ะใช่ใช่ครอบครัวนะค่ะความสุขของลูกนะยังไงก็เต็มที่อยู่แล้วนะคะอ่ะคุยเรื่องครอบครัวไปแล้วเดี๋ยวพักแป๊บนึงช่วงหน้าคุยเรื่องงานกันบ้างนะคะ Talk Like Tonight นะคะสนับสนุนโดยเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน Index Living Mall มาที่เดียวครบทั้งบ้านนิวทรีเคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664ให้ดูคลิปของปีที่แล้วนิดนึงกันกล้าเนาะเห็นว่าทั้งคริสแล้วก็บีนี่มีนัดนอกรอบมีแบบจ้างทีมงานมาดูแลกันก็คือลูกเกดทำอะไรปีที่แล้วเขาก็ทำกันเพราะฉะนั้นปีนี้ลูกเกดก็ต้องเหนืออีกขั้นนึงพี่ลูกเกดในที่นี้นะคะในความกับเธอคุณไหนนะครับพี่เกดเป็นนางแบบมากี่ปีแล้วฮะก็น่าจะประมาณ20กว่าปีอ่ะเพราะนี่มาอยู่เมืองไทยปีนี้ก็23ปีแล้วค่ะก็คือตั้งแต่แบบประ
กวดเสร็จตั้งแต่ประกวดปี1992มีอะไรจะสารภาพแล้วก็ขอโทษจริงๆคือดิฉันเนี่ยเป็นคนเป็นโรคจิตมากชอบดูคลิปนางแบบหกล้มเพราะหรอเป็นอะไรอ๋อเป็นคนที่ใส่ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวมีเนี่ยอันนี้ไปเป็นในกลุ่มของดิฉันเองดูอันนี้ดูอันนี้นะอันนี้ที่ตกน้ำอันนี้เคยดูโอ้ยโอ้ยแต่แล้วแต่แล้วเรนเนี่ยไม่ช่วยเพื่อนเลยอ่ะก็ไม่สอนคาเมนอิเล็กต้าว้าวก็ตายแล้วตายแล้วช่วยได้ค่ะก็ช่วยได้ค่ะแล้วก็มีคนออกมาค่ะนี่ก็ต้องไปสโลว์ช่วยมีคนออกมาใจร้ายอุ้ยอุ้ยอันนี้จากอเมริกัน Next Top Model โอ้โหอันนี้น่ากลัวจังใช่เดี๋ยวนี้เขาก็ให้เดินอะไรกันยากเย็นเข็นใจนะคะว้าย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 โอ้โหขอโทษจริงๆที่มีความชื่นชอบอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะอย่าพลาดละกันพี่สเกตเคยเจออะไรอย่างนี้ไหมอ่ะเคยลื่นแต่ว่าไม่ล้มใช่เป็นโชว์ของแฟชั่นวีคอะค่ะโชว์หนึ่งใช่ว่าเคยคุยกับสาสามาริสานั่นหมวนนางก็เดินเนี่ยพอถึงปลายแคทบล็อกนางก็สะบัดเท้าเนี่ยแบบนางก็เดินแล้วก็สะบัดกลับมาอ้าวรองเท้าหายไปไหนแล้ววะลอยไปโน่นแล้วสะบัดแต่โมเมนต์ที่เราลื่นนี่มันไม่ได้สนุกหรือใช่ไหมมันไม่ได้สนุกเพราะว่าจะได้ยินเสียงทุกคนในนั้นก็โอ้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เดินต่อเคยมีเรื่องเฟลๆแบบเกี่ยวกับการเดินแบบตรงนี้พี่เกศครับเดินแบบเดินแบบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เรื่องถ่ายแบบมีมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความโง่ของตัวเองอ่ะเล่าเธออยากฟังอยากฟังมากโอเคก็ตอนนั้นก็อย่าเรียกว่าความโง่เป็นความพลาดเข้าใจผิดเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะโง่หรือพลาดอยากฟังอยากฟังมากเลยโอเคก็ตอนนั้นมาเมืองไทยใหม่ๆใช่ไหมก็อยู่ประมาณน่าจะ 2-3 ปีแล้วแหละแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นเจ้าของคือเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะเขาเป็นเจ้าของเครื่องประดับนะคะที่ชื่อว่า Lotus Arts Levy นะคะแล้วก็โอ้ยเป็นแบบสวยอ่ะเป็นแบบไม่ใช่แบบเป็นเพชรแต่เป็นพวกรูบี้อะไรสวยงามมากเลยออกแนวอาร์ตอาร์ตแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็มีคนโทรมาบอกเนี่ยค่ะคุณลูกเกดคะอยากจะติดต่อคุณลูกเกดเนี่ยมาถ่ายแคตตาล็อกของ Lotus ก็อ๋อเหรอคะอุ๊ยตายดีใจอ่ะดีใจมากเลยแบบว่าเพราะเป็นจิวเวลรี่เพราะเป็นจิวเวลรี่แบบโอ้โหเป้งสวยมากอะไรเงี้ยก็โอ้โอเคค่ะที่ไหนคะอะไรยังไงรึบอัดจดเรียบร้อยก็ขับรถไปตอนนั้นก็ขับรถเองใช่ไหมคะก็ขับรถไปก็อยู่แถวนู้นนะแถวซีคอนซีคอนสแควร์แถวนู้นเลยไกลมากก็ขับไปก็ไปดูก็เป็นโกดังใหญ่ๆอะไรเนี้ยก็ตายรวยจังเลยนะสตูดิโอใช่ก็เป็นสตูดิโอใหญ่ๆก็อุ้ยตายเก๋นะถ้าทางรวยนะเงินเยอะนะก็เดินเข้าไปก็เป็นแบรนด์จิวเวลรี่อยู่แล้วแน่นอนใช่ไหมแล้วก็ไปก็เขาก็พาไปก็เป็นห้องแบบเป็นออฟฟิศอะใช่มั้ยก็แบบก็เหมือนกับแบ็คออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็นั่งแต่งหน้าทําผมในนั้นใช่มั้ยก็ไม่คิดอะไรใช่มั้ยก็โอเคพอเสร็จแล้วเค้าก็เอาชุดมาให้แล้วก็ชุดก็กับจิวเวลรี่ชุดที่เราเข้าใจว่าน่าจะถ่ายกับจิวเวลรี่ก็ไม่มีจิวเวลรี่ก็เอาชุดมาให้ก็แบบว่ามันดูเหมือนเป็นยูนิฟอร์มใช่มั้ยแล้วก็ยังไม่ถามอะไรใช่มั้ยจะเป็นคอนเซ็ปต์นะบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไฮแฟชั่นใช่ใช่พูดใหม่ไงตอนนั้นใหม่ก็โอเคก็ยังไม่พูดอะไรก็แต่งตัวใช่มั้ยคะแล้วเสร็จแล้วเค้าก็ขึงฉากนะก็ถ่ายไปอะไรเงี้ยโอเค 2-3 ชุดแล้วก็ชุดก็จะแบบธรรมดาแล้วก็นึกในใจแล้วเครื่องประดับมันอยู่ไหนวะแล้วทำไมไม่เห็นมีใครที่ฉันรู้จักเลยนะก็ยังไม่ก็แบ่งเพื่อนเสร็จแล้วก็อ๋อTesco Lotus โอ้ไม่ได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้หรอมันก็ได้นะแล้วก็ดันนะพอรู้บอกนะก็เห็นแคทตาล็อกอ่ะแล้วเป็นเอพีดียืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วใส่ยูนิฟอร์มโลตัสอ่ะแล้วเป็นอย่างเงี้ยผลงานแรกของพี่เกด
ทสโก้โลตัสนะจ๊ะเอาเถอะก็นั่นแหละก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังก็นี่แหละมันเป็นอะไรตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ลง Facebook ก็จบแล้วผิดเป็นครูผิดเป็นครูเดี๋ยวยังไงเอาเชิญเอาแบบดอกมะเขือยะแพรกมาไหว้ได้อันนี้ว่าครูใหญ่เลยนะคะอาจารย์แต่ว่าจาก20ปีของการเป็นนางแบบตอนนี้ได้มาเป็นเมนเทอร์นะคะใน The Face Thailand Thailand ให้ดูคลิปของปีที่แล้วนึงกันค่ะปล่อยปล่อยอันนี้ปล่อยหญิงหญิงสวยคือดาเป๊ะเดอะเป๊ะไทยแลนด์กล้าเนาะเธอกล้าจริงๆเลยนะชอบจังนี่จองไว้พี่ลูกเกดเลยนะแล้วพูดเหมือนได้ไหมพูดเหมือนเกดได้ไหมปีที่แล้วชัยชนะของ The Faceซีซั่นแรกของเรากับน้องซาบีน่าภาคภูมิใจอย่างไรบ้างคะโอ้ยดีใจมากเขาลุ้นมากเลยเพราะว่าน้องเพนนี่อ่ะเขาเป็นผู้หญิงที่สวยแต่ซาบีน่าเนี่ยหน้าเขาเข้มใช่ไหมคะที่เป็นคณะกรรมการนี่ก็จะมีสปอนเซอร์ก็จะมีของเมเบอร์ลีนอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะก็คิดว่าแต่ละเมเบอร์ลีนเขาต้องชอบหน้าที่สวยสิเพราะว่าไปใช้งานได้ไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งใจว่ายังไงเนี่ยจะต้องเดิน Final Walk เนี่ยคือต้องฆ่าเลยอ่ะใช่ก็เลยมีวางแผนซ้อนวางแผนซ้อนวางแผนให้สบินานั้นถือดาบถืออะไรเดี๋ยวเอาไปสบินาก็เป็นลูกครึ่งแล้วก็ไม่เข้าใจพี่เกดบอกให้ฆ่าสบินาก็หยิบดอกหยิบเห็นนี่เห็นนี่แต่ว่าวันนั้นอู้สบินาเดินดีมากจริงเขาเดินนะะใช่วันนั้นเป็นวันของเขาจริงๆใช่ซึ่งวันนั้นเสียดายมากไม่ได้ไปทำไมล่ะคะซึ่งวันนั้นน่ะจริงๆอ่ะคุณเต้ชวนแล้วค่ะแล้วทำไมถึงมาไม่ได้ต้องไปแก้บนกันอ้าวทำไมอ่ะคืออะไรไปบนงานไว้อ่ะแล้วแบบว่าดันได้กำไรอยู่เจ้าเดือนงานไม่เจ๋งต้องไปลำอยู่หน้าพระพรหมอ่ะคุณชื่อใครจะได้ไปดูเดอะเฟสเนี่ยฉันไปทำแก้บนน่ะน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดแต่ตอนนี้ปี2แล้วเห็นว่าเมนเทอร์อีก2คนทั้งคริสแล้วก็บีใช่ไหมอันนี้คืออะไรครับเจ้เหนื่อยหรอคือปีที่แล้วเนี่ยตอนมาเล่นเนี่ยเราก็ยังพอเกดเนี่ยยังเดาได้ว่าพลอยจะทำยังไงหญิงจะยังไงอะไรเงี้ยแต่พอมาเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวบีต้องอย่างนี้บีพลิกเกมละคริสโอ้ยเดี๋ยวคริสเขาต้องตัดสินใจอย่างนี้แน่เลยโอ้พลิกเกมก็เลยพลิกไปพลิกมาเดาทางกันไม่ถูกอย่างนี้จริงๆเดาทางกันไม่ถูกเลยใช่เห็นว่าสองคนนี้นี่มีนัดนอกรอบมีแบบจ้างทีมงานมาดูแลกันก็หรอใช่เอาจริงมากก็คือลูกเกดทำอะไรปีที่แล้วเขาก็ทำกันเพราะฉะนั้นปีนี้ลูกเกดก็ต้องเหนืออีกขั้นนึงคือว่าตอนนี้น่าจะดูกันไปได้ตั้งแต่4 5เอพิโซดก็โอ้โหความเข้มข้นที่สนุกจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้โหมากเลยอ่ะก็เหลือแค่ตีกันน่ะตบกันแค่นั้นเองอ่ะเถียงกันแล้วอะไรกันแล้วค่ะก็ยังยืมหอกดาบจากซาบีน่าให้พี่เกดก่อนสนุกแน่นอนในปีนี้สนุกแน่นอนค่ะสนุกแน่นอนตอนนี้ติดตามได้แล้วนะคะใครคิดถึงพี่เกดในช่วงนี้เห็นพี่เกดกันยาวๆหายคิดถึงเลยค่ะใช่เดี๋ยวก็เบื่อไม่เบื่อเราเป็นแฟนมาเป็น20ปีขอบคุณค่ะเกิดทันเหรอเกิดทันสิพี่เกดก็คิดว่าฉันอายุยังไม่ถึง20ป่ะเธอเฮ้จะเล่าอะไรให้ฟังนะตลกมากเลยก็ไปออกงานแล้วก็เจอน้องเมย่าแล้วก็ถ่ายรูปกันอยู่บนเวทีใช่ไหมก็กอดเอวถ่ายรูปกันใช่ไหมคะแล้วก็คิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้อีเนี่ยนะบอกคุณน้องคะคุณน้องเกิดปีอะไรหรอ คุณน้องก็บอกหนูเกิด1992ค่ะเมทีนี้ก็ได้ตำแหน่งปี1993ปีที่พี่ลูกเกดได้ตำแหน่งน้องเพิ่งจะแบบได้มาจุติเองจุดนี้เลิกถามเลยจริงๆไม่ต้องถามแล้วนะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เกิดปี2000กว่าอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเราก็แบบเราควรจะกลับดาวได้แล้วจริงๆนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ขอบคุณพี่เกดมากนะครับเป็นเกียรติมากที่พี่เกดมาคุยกับเรานะคะพี่เกดเมทินีกินพยอมนะคะ
ไปสัญญาชุดที่ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ Index Sleeping Mall มาที่เดียวครบทั้งบ้านนะคะตอนนี้มีกิจกรรมดีๆจาก Index Sleeping Mall ด้วยนะคะสำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบดีไซน์นะคะอยากจะท้าทายตนเองแล้วก็หาประสบการณ์ดีๆนะคะกับงานนี้ Mall Function Less Space Design Contest 2016 by Index Sleeping Mall นะคะปีนี้จัดเป็นปีที่2แล้วด้วยสำหรับการประกวดหานักออกแบบตกแต่งภายในแล้วก็นักออกแบบผลิตภัณฑ์ปีนี้คอนเซ็ปต์อีกทีฟังชัดๆ More Function Less SpaceMore function less space. More function less space. More function less space. พื้นที่จำกัดแต่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์การออกแบบไม่มีขีดจำกัดนะคะที่ท้าทายกว่าปีที่แล้วก็คือหลังจากผ่านรอบคัดเลือกผลงานแล้วโจทย์ในสาขา Interior Design จะต้องออกแบบห้องให้เข้ากับ Celebrity ด้วยนะจ๊ะไหนจะต้องตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็ต้องสวยงามด้วยไม่ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่านี่คือความท้าทายของตัวเองรีบสมัครกันเข้ามารางวัลของผู้ชนะรัดไปดู More Function Less Space Design Contest 2016 by Index Living Mall โครงการประกวดออกแบบภายใต้โจทย์ More Function Less Space ประเภท Interior Design ออกแบบพื้นที่คอนโดมิเนียมห้องขนาดสตูดิโอไม่เกิน26ตารางเมตรประเภท Furniture Design ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่มีฟังก์ชันหลากหลายในพื้นที่จำกัดรางวัลชนะเลิศรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทแพ็คเกจศึกษาดูงานแสดงเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านมิลานแฟร์2016ประเทศอิตาลีเงินรางวัล 50,000 บาทประเภทละ1รางวัลและโอกาสร่วมงานกับ Index Living Mall รองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 20,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 10,000 บาทดูรายละเอียดกติกาและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.indexlivingmall.com ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ธันวาคม More Function Less Space Design Contest 2016 by Index Living Mall สนับสนุนโดยเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน Index Living Mall มาที่เดียวครบทั้งบ้านรู้ทุกครั้งที่แต่งยิ่งมันจะดูหน้าตาไม่ดีแต่เลิกล้อได้ไหมว่ามันมาดามหมดทุกทีฟอร์มวันนี้นะคะมีศิลปินที่เขาจะเอาเพลงฮิตล่าสุดของเขามาฝากเราด้วยนะคะล่าสุดที่เขาไปเช็ค10ล้านวิวเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอะตอมกับแผลเป็นนี่ต้องยืมคำพูดแขกพี่เกดขนลุกเลยอ่ะโอ้พ่อเจริญคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
10ล้านวิวแล้วด้วยความรวดเร็วใช่แล้วก็ตอนนี้อันดับ1ทั่วประเทศแล้วเหมือนกันนะคะมีอะไรอยากบอกกับแฟนๆที่ฟังอยู่หรือว่าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทุกที่ที่เปิดเพลงของเราลูปจนหรอไม่ใช่เหรอเขาฟังกันจริงๆนะครับอย่างแรกก็ขอบคุณแล้วกันนะขอบคุณที่เรียกว่าออกมาเป็นเพลงที่2แล้วนะตอนนี้ก็ขอบคุณที่ยังให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องหน้าใหม่อย่างเราครับผมขอบคุณทุกคนครับเพลงนี้หลายคนอยากเก็บไว้ในโทรศัพท์ของตัวเองครับแต่เพิ่งไปเติมเงินมาแล้วก็งงเอ๊ะดาวน์โหลดยังไงนะครับผมที่ไหนดีคะที่ไม่ใช่โฟร์แชร์ที่ไม่ใช่โฟร์แชร์ครับแล้วก็ไม่ใช่คีปวิดหรือวิดเอ็มพีสามครับก็เพลงขอตอมทั้ง2เพลงนะฮะที่ออกมาแล้วดาวน์โหลดได้ทางดอกจัน123-2599นะครับดาวน์โหลดไว้ในสมาร์ทโฟนของท่านเลยแล้วก็ใน iTunes Store แล้วก็ KKBOX ก็มีครับนี่นะคะทุกช่องทางที่ถูกกฎหมายนะทั้ง2เพลงเลยทั้งแผ่เป็นแล้วก็ Please ครับอันไหนมาแล้วสักหน่อยนะ Please สักหน่อยได้เลยครับนะคะอ่ะอีกสักเพลงนึงแล้วกันนะคะ Please จากตอมนะคะรู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ต่างรู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขารู้ถึงฉันขอร้องยังไงเธอคงต้องลืมเรื่องของเราเพราะว่าเขาดีกว่าเพราะเขาสำคัญกว่ารู้ฉันนั้นเหมือนตัวอะไรสักอย่างรู้ว่าฉันเป็นตุ๊ดแต่ว่าหัวล้านแค่มองหน้าเธอคำแทบตายทุกครั้งที่เราพบกันเธอนั้นมีความสุขแต่ว่าฉันนั้นอายชิบแต่ฉันรักแล้วเธอจะหัวเราะทำไมรู้ฉันรู้ฉันดำเหมือนควายแต่อยากจะขอร้องเธออีกครั้งโปรดเลิกคำเลิกคำเธอนะแม้จะมีหน้าตาเหมือนลิงรู้ทุกครั้งที่แต่งหญิงมันจะดูหน้าตาไม่ดีและเลิกล้อเลิกล้อได้ไหมว่าเหมือนมาดามมดทุกทีหากล้อกันแต่ทีฉันจะตีให้เธอได้มีเลือดเลยเตือนแล้วนะเพลงนี้เชื่อเถอะสัปดาห์เดียวยอดวิว700แน่ๆมันน้อยล้านนะมันน้อยจัง700วิวนี่แหละนะคะอ้าวโอเควันนี้ขอบคุณอาตอมอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยังไงเดี๋ยวมีซิงเกิลใหม่มีอะไรแวะมาใหม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวจะแปลงเพลงให้แบบบูยี่บูยำใหม่ดีเลยครับนะครับเอาวันนี้หมดเวลาของทอล์กกับเธอทูไนท์แล้วนะคะยังไงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาส่งคุณผู้ชมเข้านอนด้วยเสียงหัวเราะเช่นเคยนะคะทาง GM 25 4:15 ทุกวันอาทิตย์นะคะวันนี้ทั้งคุณอาตอมแล้วก็ป๋าแหม่มลาไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะคะคุณไนท์ทุกคนแล้วเราก็บิดให้เป็นเกลียวอย่างนี้นะตาเราก็จะเฉี่ยวขึ้นมาเอ้ยอยู่ตรงนี้เอ้ยอยู่ตรงนี้ค่ะคุณจับคนขาใช่ไหมคะ ตอนธนสิทธิ์ค่ะเราทั้งหลายชายอู้ฮะสนุกกันจริงวันลอยกระทงแล้วก็จะลากมาอย่างเงี้ยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับงานแรกเนี่ยทำงาน6วันเงินเดือน 9,000 บาทโอ้ยแล้วตอนนั้นเอาเงินที่ไหนไปซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้เพราะว่า 9,000 เนี่ยได้สี่ไม้อีกไหมWe'll be right back.
Yeah.